สวัสดีนะครับภูมินะครับจากช่องภูมิใจนำเสนอนะครับห่างหายจากคลิปไปนานนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ติดภารกิจเลี้ยงลูกนะครับผมตอนนี้ลูกก็ได้6เดือนละนะครับก็เริ่มมีเวลาว่างบ้างแล้วนะครับแล้วก็ได้อัปเดตรถคันใหม่มาระหว่างช่วงเลี้ยงลูกนะครับแต่ว่าไดเมนชั่นของผมเนี่ยก็ยังทำอยู่นะครับอันนี้เอามาแก้ขัดก่อนนะครับมันเป็นรถคันที่ผมชอบมากคันนึงเลยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเจอรถคันนี้ใน Honda Fit นะครับแล้วก็ไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้นะครับก็จะได้มีโอกาสมาครอบครองไดเมนชั่นคันนี้นะครับผมแจ็คพอตมากนะฮะก็เป็นคันใหม่เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมจริงๆรถคันนี้น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับถ้าในวงการไดเมนชั่นนะครับเพราะว่าพี่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาเป็นตำนานเลยนะครับผมหลายๆคนน่าจะรู้จักเลยนะครับสำหรับรถไดเมนชั่นคันนี้นะครับเครื่องยนต์ยังไม่บอกนะครับยังไม่บอกแต่ว่าให้ดูภายนอกก่อนนะครับคันนี้ก็คือเป็นเทาแลมโบกินี่นะครับซึ่งรถคันนี้ถ้าใครติดตามผมมาครับเมื่อ2ปีแล้วผมเอาขึ้นหน้าปกเลยนะเอาว่าผมชอบรถคันนี้มากนะครับเพียงแต่ว่าคันนี้ที่มาเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเรื่องของล้อนะครับพอดีตอนที่ได้มาเจ้าของใหม่ที่เขาซื้อต่อพี่คนนั้นมานะฮะเขาเปลี่ยนล้อเป็นล้อ4รูนะครับแต่ว่าผมสั่งล้อใหม่มาแล้วนะครับนี่ล้อใหม่อยู่นี่นะครับพอดีผมชอบที่อีกออฟ33นะครับชุดสเกิร์ตมาแล้วนะครับพร้อมหน้ากระจังแต่ผมไม่บอกว่าเป็นทรงไหนนะครับเดี๋ยวเอาไว้หลายๆ EP หน่อยนะครับด้านหลังนะครับครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับผมคือจริงๆอ่ะถ้าเจอรถคันนี้บนท้องถนนนะจะรู้สึกว่านี่มันคือรถเดิมๆที่ทำสีมาอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะคือคอนเซปต์เจ้าของคนแรกเขาน่าจะเป็นสายหมกนะครับภายในก็จะเป็นดำบ้านเรานะครับดำ RX ดำ RX นะครับนี่นะครับนี่เป็นมีเบาะDecify Type S มาคู่หนึ่งนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเบาะแบบนี้นะครับพอดีผมเป็นคนอ้วนมันก็เลยนั่งลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยความซุ่มของเจ้าของอะครับเขาใส่หม้อพักมาเลยทำให้เสียงรถคันนี้ไม่ดังนะครับนี่นะครับเสียงเนี่ยเรียกได้ว่าน้องๆรถเดิมโรงงานเลยนะฮะแทบไม่มีเสียงเลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามไว้เท่านี้ก่อนนะครับพอดีช่วงนี้งานยุ่งด้วยนะครับนี่เพิ่งจะมีเวลามาทำคลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อัปเดตให้เรื่อยนะครับสำหรับไดเมนชั่นคันนี้นะครับก็ขออนุญาตเจ้าของเก่าเลยนะขออนุญาตสานต่อรถคันนี้เลยนะครับและในส่วนของรถผมนะครับก็เดี๋ยวทำมาคู่กันเลยนะครับถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆมานะครับก็จะขอเก็บไว้ทั้ง2คันเลยนะครับ FD ก็ยังอยู่นะครับข้างหลังนี่นะครับตอนนี้ขายอยู่นะครับ 239,000 เผื่อใครสนใจนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขออภัยหายไปนานนะครับช่วงนี้งานยุ่งจริงๆขอโทษด้วยนะครับผมสวัสดีครับ